วัสดีค่ะเย้ห้องส่งสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่ดูนะคะในเพจทิปโก้ไลฟ์อยู่ตอนนี้นั่นเองค่ะอยู่กับบิวนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยบิวไม่ได้มาคนเดียวนะต้องบอกก่อนเพราะว่าตอนนี้เห็นบอกว่าตอนแรกเนี่ยเราคุยกับทีมงานไว้หลังบ้านว่ารอยอดคนมาดูประมาณ500ตอนนี้ 2,000 กว่าแล้วปรบมือค่ะน่ารักมากเลยตอนนี้ยอดคนมาดูคือเยอะมากๆเลยเราเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะมารอน้องทั้ง2คนนี้อยู่ใช่มั้ยเอ่ยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเรากำลังรอยอดสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูขอนิดนึงเลยละกันวันนี้เนี่ยเราอยากติดเทรนด์ Twitter อยากให้คนได้ดูไลฟ์เนี้ยเนี่ยเยอะที่สุดเลยเพราะฉะนั้นแล้วขอคนละ1ไลค์1แชร์ได้ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามาดูนะคะขอ1ไลค์1แชร์ใครไลค์แชร์เสร็จแล้วบอกเราได้ใต้คอมเมนต์เลยเผื่อว่าน้องๆ2คนเขาจะไปดูย้อนหลังว่าใครมีน้ำใจเอ๊ยยังไงอะไรประมาณนี้ไปส่องย้อนหลังได้ว่าใครมาดูเขาอยู่บ้างอะไรประมาณนี้เนอะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่เข้ามาดูนะคะกดไลค์กดแชร์นิดนึงใครแชร์แล้วใครไลค์แล้วกดบอกกันก่อนก็ได้นะวันนี้เนี่ยเราเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยสามารถพูดคุยกับน้องเขาได้ด้วยนะคะผ่านทางด้านคอมเมนต์ด้านล่างตรงนี้เลยใครอยากพิมพ์อะไรพิมพ์มาเลยเอาเป็นว่าอย่ายาวเกินไปนะคะถ้าเกิดยาวเกินไปเราอ่านไม่ครบอะไรอย่างนี้มาเป็นเรียงความก็ไม่ไหวเหมือนกันแบบบอกความในใจอะไรอย่างนี้เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครเข้ามาดูแล้วกดไลค์กดแชร์ให้เรานิดนึงนะคะวันนี้เนี่ยเรามีกิจกรรมเยอะมากค่ะทุกคนรับรองว่าความสนุกสนานความจิ้นนี่คือแบบเอาหมอนมากอดหรือยังถ้าเกิดยังไม่เอาหมอนมากอดรีบเอาหมอนมากอดเดี๋ยวนี้เลยนะเพราะว่ามันจะต้องแบบจิกหมอนแน่ๆเลยนะคะวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครดูอยู่ใบให้ละกันวันนี้เนี่ยเรามีกิจกรรมจากทาง Tipco Rewards นะคะที่เราอยากจะมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้รับรู้กันและ Tipco Rewards เนี่ยเกี่ยวกับน้อง2คนยังไงเกี่ยวมากต้องบอกว่าเกี่ยวมากถ้าเราเป็นแฟนคลับเราต้องไม่อยู่นิ่งเราจะต้องมีการแอคทีฟตลอดเวลานั่นก็คือการไปช้อปปิ้งนะคะน้ำผลไม้จากทาง Tipco มาเป็นของตัวเองและเก็บใบเสร็จไว้ดีๆวันนี้เนี่ยเราจะมาบอกรายละเอียดว่าคุณสามารถร่วมสนุกได้ยังไงเพราะว่ามีรางวัลแบบเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเลยใช่ไหมคะทีมงานบอกว่าของรางวัลชิ้นนี้คุณเชื่อไหมว่าหาที่ไหนไม่ได้แล้วต้องที่ Tipco Live อย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ดูไลฟ์สดอยู่วันนี้ดีใจด้วยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้ของรางวัล20ชิ้นใบให้มีแค่20ชิ้นนะถ้าเกิด21ชิ้นได้ไหมคะไม่ได้ไม่ให้นะวันนี้มีแค่20ชิ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ดูอยู่อันดับแรกเลยเก็บใบเสร็จที่คุณไปซื้อน้ำผลไม้ไว้ดีๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะบอกกันว่าใบเสร็จนี้เนี่ยมีค่ายังไงนะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ท็อปสเปนวันนี้ค่ะโปรยเงินฟู่ฟ้านะคะรับรองว่าคุ้มแน่นอนกับของรางวัลแบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆเลยวันนี้เดี๋ยวขอดูคอมเมนต์หน่อยได้ไหมว่ามีใครเนี่ยที่คอมเมนต์มาบ้างนะคะขอดูนิดนึงโทรศัพท์ใหญ่มากเลยนะคะวันนี้โอเคเอามาดูกันนะคะนี่เลยมีคนบอกว่าพ่อจ๋าแม่จ๋าเงียบจังเลยนู่นนี่นั่นคันตอนนี้3,600คนที่ดูอยู่พูดคุยกับเราได้นะคะด้านล่างตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะอ่านให้น้องๆ2คนเนี่ยได้รู้ด้วยว่าใครเนี่ยคอมเมนต์อะไรมาบ้างนะคะด้านล่างตรงนี้ได้เลยมีคนพิมพ์มาว่าคุณหวานพิมพ์มาว่ารอนะคะอันนี้คืออัปเดตเรียลไทม์ใช่ไหมเอ่ย iPad เราอาจจะช้านิดนึงนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ดูไลฟ์อยู่อยากพูดคุยอะไรหรือว่าอยากเขาเรียกว่ามีคำถามอะไรอยากรู้อะไรก็สามารถถามของเราได้เลยนะคะด้านล่างตรงนี้นั่นเองเราเชื่อว่าเราพูดมานานแล้วอะไม่มีใครอยากรู้จักเราหรอกไม่มีใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเราหรอกเพราะว่าอยากพบน้อง2คนแล้วใช่ไหมคะบิวก็ตื่นเต้นเหมือนกันอยากจะพบน้อง2คนมากเพราะว่าติดเทรนด์ Twitter เนี่ยอันดับ1ของโลกเลยต้องบอกแบบนี้อยู่จีนดังมากอยู่ไทยก็ดังเปี้ยงป้างเวียดนามก็ดังมากเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนอยากจะรู้แล้วแหละว่า2คนนี้คือใครจริงๆแล้วไม่ต้องบอกก็ได้นะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะน้องยินน้องวอหน่อยค่ะเย้สวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้คือเปิดตัวแบบอะไรคะเนี่ยแบบโป๊ปมากเลยสวัสดีครับอะไรแบบนี้สวัสดีน้องสองคนมากมากเลยนะคะยินดีมากมากเลยที่ได้เจอน้องสองคนครับผมเห็นบอกว่าแบบติดเทรนด์ทวิตเตอร์นี่คือแบบดังมากมากใช่ครับไม่ขนาดนั้นครับเฮ้ยจริงๆแต่น้องเขาถ่อมตนน่ารักนะคะน้องสองคนเอาเป็นว่าใช่ครับทักทายคนทางบ้านนิดนึงได้ไหมคะน่าจะดูอยู่หลากหลายประเทศเลยหลากหลายประเทศเลยแหละหลากหลายประเทศเลยพี่พ่อเราโวไวนะคะทุกคนสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนมาครับที่สละเวลามาดูพวกเราเลยครับผมสวัสดีครับอันนี้วางก่อนแนะนำเอาเป็นว่าแนะนำตัวแบบชื่อเพื่อนหลายๆคนเขาแบบมาดูจากแชร์ของเพื่อนเลยประมาณนี้สวัสดีครับผมวอลนะรัศมีครับผม
โอเคครับผมสวัสดีครับผมยินอนันต์วงศ์ครับพวกเรานักแสดงจากซีรีส์ End of Love ครับนี่เลยนะคะทั้งสองคนนี้โอ้โหเห็นพี่อ่ะได้มีโอกาสเข้าไปแบบเข้าไปส่องคือเราพี่อ่ะไปดูติดตามผลงานของน้องๆคือออกหลากหลายช่องมากๆเลยแล้วอีกอย่างนึงคือซีรีส์เนี้ยคือแบบเปี้ยงป้างมากๆเคยคาดคิดมาก่อนป่ะว่าแบบมันจะต้องแบบขนาดนี้อะไรหลากหลายช่องนี่เป็นใช่ข่าวหรือเปล่าอะไรนะ หลากหลายช่องคือข่าวใช่ไหมคือ เอาเป็นว่าคือทาง YouTube อะไรอย่างนี้ไงเนื้อออกมั้ย YouTube มันเดี๋ยวมันมีหลาย channel ที่น้องสองคนไปออกมาอะไรประมาณนี้โอเคครับผมก็โอ้ยใจเย็นก็ไม่คาดฝันไม่ได้ไม่เคยคิดเลยว่าจะมาไกลได้ขนาดนี้ครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ผลักดันเราให้มาไกลขนาดนี้ครับขอบคุณมากนี่เลยคือน้องสองคนคะลองทักทายคนที่บ้านอยากให้คนที่บ้านมีส่วนร่วมนิดนึงเนาะอยากให้มีคอมเมนต์นิดนึงอยากให้มีคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราสองคนชวนคนทางบ้านหน่อยเร็วนิดนึงนิดนึงพิมพ์เยอะๆครับเดี๋ยวอันไหนถูกใจเดี๋ยวกับพี่เขาจะถามมาเราจะตอบเองนะครับนี่แหละพูดแล้วนะใช่พูดแล้วพูดแล้วนะพูดแล้วนะถ้าเกิดว่าเขาถามอะไรมาคือตอบได้หมดเลยในเรื่องที่ตอบได้นี่เลยเนาะอยู่กับน้องสองคนนะคะเหมือนที่บิวบอกไปแล้ววันนี้เนี่ยทุกครั้งเนี่ยเราบอกว่าเราดูน้องเขาเนี่ยจากหลากหลายชาแนลมากๆเห็นบอกว่าไปทุกที่จะต้องมีแฮชแท็กใช่ไหมคะมาที่นี่มีแฮชแท็กไหมมีนะครับคิดมาหลักบ้านเลยใช่ป่ะเห็นท่องอยู่อ่ะเขาไม่ครับเขาคิดมาคือจริงๆอยากจะมีกระดิ่งมากเลยนะตัวตีโมกทิปโก้รีวอร์ดนะครับทิปโก้รีวอร์ดเอ็กยินวอร์นะครับผมนี่เลยนะคะใครไม่ทานอ่ะปรบมือนิดนึงทิปโก้รีวอร์ดเอ็กยินวอร์นะคะตามนี้เลยถ้าเกิดว่าใครเหมือนแบบแคปเจอร์หน้าจออะไรก็ได้เนอะคือโพสต์ตามโซเชียลคือทาง Twitter ก็ได้ Instagram ก็ได้เข้าไปปั่นกันนะครับคือถ้าเกิดไม่รู้จะพูดอะไรโพสต์อะไรก็จุดอย่างเดียวแล้วก็ติดแฮชแท็กนี่น้องชันชัวร์แล้วนะถ้าเกิดว่าไม่ทำที่ใจพวกเราหน่อยนะครับผมโพสอะไรก็ได้ครับผมใครติดแฮชแท็กแล้วมาบอกกันในคอมเมนต์ได้นะคะใครติดแฮชแท็กแล้วมาบอกกันในคอมเมนต์ของเราก็ได้ถ้าเกิดน้องสองคนอยากดูก็ดูได้นะนี่เรามีคอมเมนต์นะคะจากหลายๆคนเข้ามาดูอยู่ตอนนี้ 4,500 คนแล้วนี่เลยเยอะมากเลยอ่ะถามนิดนึงดีกว่าคือเราอะนั่งอยู่แล้วเราก็เห็นน้องตั้งแต่เดินผ่านไปผ่านมาตรงในสตูนี่แหละเห็นว่าผิวดีมากเอออะไรอย่างเงี้ยคือผิวแบบออร่ามากๆเลยแล้วในหนังในเหมือนในหนังในซีรีส์ที่น้องเขาเล่นอันนี้ไม่ได้ปลอมเลยนะจริงๆอุ้ยผมรับรู้ได้เลยเนี่ยว่าจริงครับครับคือเห็นน้องเนี่ยคือในซีรีส์คือไฟมันก็ช่วยในระดับนึงแหละแต่คือความออร่าของผิวเรา2คนเนี่ยคือพี่ว่าเราต้องมีการดูแลตัวเองคือแบบเยอะมากเราดูแลตัวเองกันยังไงอ่ะก็เนื่องด้วยปัจจุบันเนี่ยมลพิษค่อนข้างเยอะนะครับเราก็ทำความสะอาดผิวปกติแล้วเนาะมีเช็ดนู่นแล้วก็บำรุงด้วยสกินแคร์ต่างๆแต่ที่สำคัญนะครับก็ต้องภายนอกเสร็จแล้วก็ต้องมีภายในครับเราต้องกินอาหารที่มีประโยชน์นะครับครบ5หมู่แล้วที่สำคัญต้องเติมวิตามินให้แก่ร่างกายแล้วก็พืชผักอะไรเนี้ยก็สำคัญครับก็จะช่วยขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายนะครับแล้วก็ทำให้ผิวพรรณเนี่ยดูผ่องใสขึ้นครับในวิตามินโอ้โหไม่ได้ทายอินเลยนะแพนมาทางนี้นิดนึงซูมครับซูมไอ้ผิวหมองแล้วต้องอันนะนี่เลยเห็นไหมคือน้องเขาดื่มจริงๆเอาอย่างนี้ดีกว่าคือทิปโก้ของเราเหมือนที่น้องบอกไปคือนี่คือเป็นตัวช่วยเลยนะคะทุกคนทำให้ผิวดีผิวสุขภาพดีอีกอย่างนึงคือมันมีวิตามินซีจากธรรมชาติแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระด้วยดื่มคนเดียวหรอไม่เลือกให้เพื่อนไม่เลือกให้แบบยินดีผมดื่มเป็นปกติแล้วอันนี้คือมือผมล็อกปกติเลยนะไม่ตั้งใจจะโชว์อะไรถ้าดื่มคือได้มากเนาะได้มากเลยสปอนเซอร์คือแบบเข้าแบบแน่นๆรัวๆโอ้โหวางกันนิ่มมากจะแนะนำเหรออ่ะถ้าให้ยินผมแนะนำตัวนี้เลยครับส้มสายน้ำผึ้งที่ผมกำลังจะเดี๋ยวทำไมตัวเดียวกันอ่ะใช่เพราะผมกินแล้วมันติดใจไงก็เลยอยากให้เขาลองดูด้วยใช่ครับแล้วก็อีกตัวนึงต้องถือแบบนี้นะครับเฮ้ยถือแบบให้มันเป็นธรรมชาติหน่อยดิเอานิ้วขึ้นนิดนึงเอานิ้วลงลิตรนิดนึงโอเคถูกต้องนะครับที่เดิมเท่าเดิมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยทำไมถึงเลือกรสชาติเนี้ยลองชิมดูดิไม่เพราะจริงๆแล้วผมเป็นคนชอบทานน้ำส้มอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็ส้มอะไรอ่ะส้มแบบสายพันธุ์ไหนที่แบบชอบเป็นพิเศษเลยขนาดนี้ก็ต้องสายน้ำผึ้งแล้วล่ะครับแบบนี้นะคะไม่ว่าจะแบบส้มหยุดอะไรอย่างงี้อ้าวอันนี้คือแบบหยุดวิตามินซีไม่ได้แล้วนะแล้วเราล่ะเราชอบรสชาติไหนจะมีรสหนึ่งก็คือนี่ดีกว่าครับ
น้ำสับปะรดหอมสุวรรณนะครับผมก็คือเป็นวิตามินซีแท้ๆ 100% แล้วเขาไม่ผสมน้ำตาลด้วยครับใช่ครับนี่เลยนะคะนี่คือน้องสองคนดื่มแล้วเนี่ยอะโมเมนต์แบบอยากจะแบบปกติแล้วเนี่ยในซีรีส์คือมันความจิ้นมันจะแบบระดับแบบมีเคยมีแบบป้อนกันอะไรอย่างนี้มาอ่ะตอนพวกเราไม่หวานเลยครับอะไรนะตอนพวกเราไม่มีความหวานเลยอยากให้ดูแบบโมเมนต์แบบหวานๆนิดนึงได้ไหมคือแบบไม่เคยเห็นอยากเห็นไงอ่ะป้อนป้อนอ่ะน่ะอ่ะเชิญครับไปยังไงโอ้ก็กินอยู่ก็รสเดิมนี่เลยแบบนี้คือเป็นแบบคือเราลาเขาสองคนอยู่คือเหมือนแบบเราเป็นตัวแบบเหมือนเป็นอากาศคือแบบออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยเออคือเหมือนแบบไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราสองคนเลยคืออร่อยไหมคะอร่อยครับอร่อยใช่ไหมคะนี่คือทั้งสองคนที่ดื่มอยู่เนี่ยคือเหมือนแบบวิตามินซีสูงด้วยเหมือนที่เราบอกแล้วเป็นวิตามินซีจากธรรมชาตินะคะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยู่ที่บ้านอย่าลืมซื้อมาดื่มกันนะนะคะตามนี้เลยอย่าลืมแฮชแท็กด้วยนะฝากแฮชแท็กไว้นิดนึงแฮชแท็กก็คือทิปโก้รีวอร์ดนะคะยินX ยินวอร์นะคะตามนี้ใครติดแฮชแท็กแล้วเรียบร้อยมาบอกกันได้ทีนี้มาแบบนี้ทั้งทีมากับทางทิปโก้ทั้งทีเนี่ยคือจะมาแบบธรรมดาก็ไม่ได้ไงมันจะต้องแบบมีอะไรสนุกสนุกไหมทุกคนเนี่ยได้แบบได้ลุ้นกันแล้วก็แบบได้ร่วมสนุกกันด้วยกันพร้อมไหมคะวันนี้มีเกมด้วยจัดไปครับพร้อมไหมทีมงานพร้อมไหมคะพร้อมโอเคเกมของพี่ง่ายมากดูไม่ค่อยพร้อมเลยคือเกมของทางทิปโก้เนี่ยคือง่ายมากค่ะทุกคนเดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมีเป็นคำถามถามเร็วตอบเร็วถ้าเกิดถามมาปุ๊บคือแบบจะต้องรีบตอบนะมีเวลาตอบคือไม่เกิน3วิแล้วกันเนอะไม่เกิน3วิแล้วกันนะคะอ่ะแจกป้ายให้นี่เลยกติกาของเราตามนี้เลยนะตอบพร้อมกันเหรอหรือว่าตอบพร้อมกันสิถ้าไม่ตอบพร้อมกันมันจะแบบมันจะไม่ได้อะอยากรู้ว่ารู้ใจกันดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบว่าในซีรีส์แล้วเรื่องจริงนี่คือแบบสนิทกันจริงๆหรือเปล่าอะไรประมาณนี้มีเวลา3วินะเห็นตัวโอมั้ยนี่เลยตัวโอนี่ก็คือใช่ถ้าเป็นตัวเอ็กก็คือไม่ใช่ตามนี้นะโอเคเป็นอะไรอ่ะปัดเล่นแล้วก็เล่นนะอ่ะมีเวลา3วินะคะทุกคนอ่ะพร้อมนะถามเร็วตอบเร็วนะคะอ่ะคำถามแรกเลยยินชอบลิงมากกว่าหมีใช่หรือไม่1 2 3เอ้าเฮ้ยอันนี้คือไม่ได้เตรียมเลยนะนี่คือแบบยินบอกว่าใช่ทำไมเราบอกว่าไม่ใช่อ่ะฮะเพราะว่าเขาฟังไม่ทันเยอะผมเนี่ยเอาใหม่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 1 2 3ล้นเมื่อกี้ด้านไหนก็ได้ยินชอบลิงมากกว่าหมีใช่หรือไม่ใช่ครับใช่ครับทำไมใช่ใช่ทำไมอ่ะเพราะว่าผมดูเขาตอบเมื่อกี้ไงมันถูกผมก็เลยตอบจริงหรอไม่มีอะไรแบบอย่างอื่นเลยหรอถามว่าอะไรนะครับมีมันเร็วมากถามว่าหยินชอบลิงมากกว่าหมีใช่หรือไม่ชอบลิงมากกว่าหมีใช่หรือไม่จริงๆผมก็ไม่ได้ชอบทั้งสองชนิดนั่นแหละเพราะว่าเขาดูเป็นสามารถสร้างอันตรายให้เราได้ไงมันกลัวสัตว์ทุกชนิดครับสัตว์ทุกชนิดใช่ผมก็เลยตอบไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าเราคิดว่าใช่ก็อาจจะชอบลิงมากกว่าก็ได้ถ้าเทียบกันระหว่างไปเจอลิงกับหมีอาจจะฆ่าเราได้ง่ายกว่าหรือยังไงไม่ลิงเนี่ยก็คือแบบกอริลลาแต่ว่าหมีก็คือหมีภูอ่ะงั้นชอบหมีละอ่ะนะคะผ่านอ่ะผ่านแล้วกันคำถามนี้จดคะแนนไว้ด้วยนะจดคะแนนคือทีมงานงงกับคำตอบมากสรุปคือใช่หรือไม่ไม่ใช่ก็ได้ครับโอเคตามนี้นะอ่ะคำถามที่สองคือรวดเร็วแล้วนะรวดเร็วแล้วนะคำถามที่สองถามวอว่าแล้วทุกคนตอบด้วยนะคะตอบเหมือนกันวอชอบทำอาหารกินเองหรือว่าชอบทำให้คนที่รักทานมากกว่าอ้าวแล้วใช่กินเองกับไม่อันไหนคือกินเองชอบทำให้กินเองชอบทำอาหารกินเองหรือใช่ชอบทำให้คนอื่นกินใช่หรือไม่แล้วเลือกถ้าชอบทำกินเองถ้าชอบทำกินเองตอบใช่ถ้าไม่ชอบทำกินเองตอบไม่สองจำเฮ้ยเราว่าเขาไม่ใช่แล้วแหละชอบทำกินเองเราชอบทำกินเองป่ะไม่เขาถามว่าชอบทำกินเองกับชอบทำให้คนอื่นกินมากกว่าทำให้คนอื่นกินใช่หรือไม่คือตอนนี้คือทุกคนก็งงกับคำถามอยู่เฮ้ยเราว่าสมองในเบอร์แล้วต้องเติมวิตามินเอาล่ะไหนเนี่ยมาแน่บอกเลยแสดงว่าของน้องวอคือชอบทำให้คนอื่นกินมากกว่าชอบทำอาหารครับชอบทำอาหารชอบทำให้คนอื่นกินตามนี้ถัดมานะยินชอบเต้นมากกว่าร้องเพลงใช่หรือไม่1 2 3
ช่ชอบเต้นมากกว่าร้องเพลงเหรอครับผมไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อทำยังไงดีอ่ะนิดนึงนิดนึงจัดให้ดูชอบเต้นว่าต้องจัดให้ดูแล้วท้าทายเราอยู่ชอบจัดให้ดูเขาบอกตอบมาอย่างนี้ต้องโชว์ให้ดูนิดนึงเผื่อหลายๆคนไม่เชื่อเอาละอ่ะหนึ่งเพลงไหมมีเพลงไหมไม่มีอ่ะร้องเองไม่หรอกยืนขึ้นสิเวลาเต้นเราต้องยืนโยกซ้ายโยกขวาเราต้องยืนนิดนึงเราต้องยืนเป็นเพื่อนเขาเฮ้ยเราต้องเต้นเต้นแบบเป็นบีบบล็อกไปบีบบล็อกไปเอาเต้นยินเต้นยินวอลแอนยินมูฟมีหนึ่งมูฟมีหนึ่งยินโอเคคือถนัดเต้นแบบแนวนี้คือน้องยินถนัดเต้นแบบแนวนี้เหรอเขาไปแข่งมาพูดถึงไปแข่งระดับตอนนั้นอะประเทศอะถ้าย้อนกลับไประดับประเทศนี่เตรียมกันก่อนบางทีเตรียมกันก่อนคำถามถัดมานะถ้าเลือกได้วออยากถูกกลิ่นกอดมากกว่ากอดกลิ่นใช่หรือไม่กระดึ๋งหนึ่งสองคือยังงงกับคำถามอยู่ใช่ไหมอยากถูกกอดมากกว่าไปกอดถ้าเลือกได้วออยากถูกกลิ่นกอดมากกว่ากอดกลิ่นใช่หรือไม่หนึ่งสองสองซ้ำใช่เฮ้ยยังไงอ่ะนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะยังไงอะคือแบบโชว์เก่งมากโชว์เก่งมากแต่นิดนึงมาครับอะไรแบบนี้น่ารักเนาะคือเขาสองคนอยู่ด้วยกันแล้วแบบดูน่ารักอะอะไรอย่างงี้อะถัดมานะคำถามถัดมาถามว่าคืออันนี้คือแบบคำถามที่เราก็คิดว่าถ้าเกิดรู้นี่ก็เก่งนะถามว่าวอชอบนอนคว่ำมากกว่านอนหงายใช่หรือไม่หนึ่งสองซ้ำไม่ใช่ถ้าไม่รู้อ่ะไม่เท่าที่ผมสังเกตมาเขาเป็นคนที่นอนง่ายมากนอนง่ายแบบหยิบผ้ามาปุ๊บแล้วหลับได้เลยเหมือนเด็กอ่ะอันนี้คนหรือตุ๊กตาไข่ลานะคือแบบจะไม่แบบดิ้นไม่อะไรเลยแบบเอาผ้ามาคุมปุ๊บอ่ะหลับเป็นคนหลับง่ายอีกทีคือเช้าเลยคือไม่ได้เรียกว่าหลับง่ายครับเรียกว่าไม่ได้นอนดิ้นไม่ได้ขยับแบบนอนท่าเดียวก็คือถึงเช้าเลยเช้าแบบนั้นแล้วเราอ่ะผมไม่ได้ผมต้องแบบสมมติว่านอนอย่างนี้แล้วไม่ได้ก็ขยับให้องศามันได้แล้วไม่ได้ก็เปลี่ยนผมต้องแบบท่ามันต้องเป๊ะก่อนแล้วคือนอนให้ลงล็อกใช่มันต้องได้ท่าก่อนถึงจะหลับได้อันนี้โอเคถัดมายินเคยแอบถ่ายรูปบอใช่หรือไม่หนึ่งสองซ้ำเฮ้ยจริงเหรอถ่ายโมเมนต์ไหนอ่ะนั่นน่ะสิครับไม่แต่ก็มีแบบถ่ายไปเล่นแบบถ่ายแบบรายงานเพื่อนรายงานแบบพ่อแม่อะไรเงี้ยแบบเราทำอันนี้อยู่นะเราทำงานก็แบบถ่ายปุ๊บให้รู้ว่าเราก็ทำอยู่ด้วยกันอะไรอย่างงี้คือส่วนใหญ่เวลาถ่ายคือส่วนใหญ่เป็นโมเมนต์ทำงานอะไรเงี้ยมีโมเมนต์อื่นไหมแบบถ่ายอะไรเงี้ยนั่นสิฮะมีปะไม่น่าถ่ายแบบอยู่แบบแอบถ่ายครับแอบถ่ายอะไรเงี้ยเอาแอบถ่ายแบบขำๆโมเมนต์หลุดๆอะไรเงี้ยเหรอมันจะมีแอบถ่ายตอนหลุดมากกว่าเราไปแบบไว้แฮปปี้เบิร์ธเดย์อะไรอย่างงี้ป่ะแกงเลยมาแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันอะไรอย่างงี้อ่ะคำถามถัดมานะคำถามถัดมาอันนี้ยากว่ะอันนี้ยากไม่รู้ถ้าเกิดว่าเคยคุยกันก็น่าจะรู้น่าจะตอบได้วอเคยฝันถึงหยินใช่หรือไม่1 2 3ยกมันต้องมีบ้างแหละเออมันต้องมีบ้างแหละจำได้ความฝันได้ป่ะเอาสักเรื่องนึงมันเลือนลางไงครับคือผมจะฝันแบบฉากเลิฟซีนอย่างงี้หรอ ไม่ใช่ชงเก่งมากคือเคยมีฝันแบบแต่ว่าไม่ได้2อยู่2คนอ่ะฝันไปเป็นกลุ่มไปกับผู้จัดการไปสักที่นึงแล้วก็ไปอ๋อแล้วมีเขาอยู่ในนั้นไปนู่นน่ะเกาะอะไรสักอย่างแล้วก็แบบอยู่ในนั้น3คนแล้วก็ติดอยู่ตรงนั้นอ๋อติดอยู่ตรงนั้นไม่อยากไปไหนเลยครับผมก็เคยฝันถึงนะไม่นานนี้เองจริงเหรอแต่จะเป็นฝันไปทางหลอนด้วยป้าที่คือผมนอนอยู่ใช่ป่ะลักษณะห้องในการนอนผมจะนอนโซฟาข้างนอกแล้วทีเนี้ยเขาจะนอนอยู่ในห้องใช่ป่ะแล้วผมได้ยินในฝันผมได้ยินเขาคุยโทรศัพท์เรื่องเพลงวอลเวอร์ได้ยินเนี่ยใช่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนจริงมากแล้วผมก็คือโซฟาเนี้ยการนอนเราจะแบ่งเป็นสองที่มันจะคือมันนอนได้สองคนเนี่ยแล้วผมจะนอนฝั่งที่โซฟามันแข็งอีกอันนึงมันนุ่มตรงนุ่มมันจะไม่มีคนนอนแล้วพอผมฟังเขาคุยกันเสร็จปุ๊บอะผมรู้สึกเหมือนมีคนเข้ามานั่งปุ๊บแล้วก็กอดผมเลย
แล้วผมก็ยังขยับตัวไม่ได้ฟีลแบบใช่ฟีลแบบผีอำเลยผมก็อ่านี่รายการเดือดช็อกหรือเปล่าเออผมก็แบบแย่แล้วเฮ้ยเอาไงดีวะกูก็สวดมนต์ไม่เป็นเพื่อนโมตัสสะอยู่คนเดียวนะแล้วก็แบบฟึบแล้วก็ตื่นมาก็เข้าใจแล้วว่าจริงๆผีอำมันไม่ใช่ผีอำหรอกมันคือสมองเราอะเข้าใจว่าเราอาการสมองขาดนี่วิตามินซีมาแล้วทางการมาแล้วอาการสมองขาดวิตามินซีงั้นก็ต้องดื่มทิปโก้ครับเอออะไรอย่างงี้นะคะกล่องเนี้ยหมดแล้วออกแนวหลอนๆนิดนึงใช่ครับใช่คำถามถัดมาระหว่างเล่นเกมกับให้ออกไปกินข้าวนอกบ้านกับวอยินจะเลือกเล่นเกมใช่หรือไม่1 2 3เฮ้ยทำไมอ่ะเราเป็นคอเล่นเกมครับว่างก็จัดเล่นเกมเอาถ้าเกิดว่าเพื่อนชวนไปกินข้าวคือไม่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่เพื่อนชวนก็ไปได้แต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเราเล่นเกมอยู่เราก็ต้องเล่นเกมให้ได้ก่อนคือไม่ได้ทีมขัดเราไม่ได้ผมไม่สามารถทิ้งแมตช์นั้นได้จริงๆเขาเรียกว่าเป็นการรับผิดชอบต่อผู้เล่นด้วยกันเองแต่ว่าไม่รับผิดชอบเพื่อนที่อยู่ข้างเลยก็รอไว้ก่อนดิคำถามถัดมาทีมงานจดทันใช่ไหมจดทันนะโอเคคำถามถัดมาวอเคยถูกหยินแกล้งก่อนนอนใช่หรือไม่1 2 3ไม่เออทีมงานนี้ก็หาคำถามเก่งนะถัดมานะอีกหนึ่งคำถามหยินชอบแอบมองปากวอมากกว่ามองตาใช่หรือไม่1 2 3เฮ้ยทำไมแกรู้ว่าเขามองปากอะฮะแกรู้สึกว่าเขามองปากเหรอไม่รู้อะผมเป็นคนชอบมองปากผมเลยคิดว่าเขาน่าจะมองเวลาคุยกันเงี้ยผมมองแต่ปากเพราะผมจะได้แบบโฟกัสว่าเขาจะพูดอะไรวะอะไรเงี้ยเอาไม่มองตรงมองตามองบ้างครับแล้วก็แบบมามองปากใหม่ทักษะคุณเยอะเนาะในการทำอะไรสักอย่างนึงไม่จริงๆมันเป็นธรรมชาติแบบถ้าเกิดมองเวลาพูดใช่ไหมก็จะแบบโฟกัสที่ปากว่าพูดอะไรวะเพื่อจะเดาว่าเขาจะพูดอะไรต่อเงี้ยแบบพูดอะไรทุกคนเริ่มมองแล้วยินอ่ะผมก็มองภาพรวมไม่ตามันไม่มีเสียงออกมาไงผมอาจจะตามหาไอ้รูที่เสียงออกผมก็เลยไปตามหารูที่เสียงออกรูอื่นก็มีนะหล่อเล่นหล่อเล่นเวลาพูดมองปากเลยใช่ก็เลยคิดว่าเขาน่าจะแบบเขาน่าจะมองปากเวลาเราพูดอะไรอย่างนี้อ๋อแบบนี้นี่คะแนนเท่ากันไหมคะคะแนนใครเป็นผู้ชนะงั้นขอเสียงปรบมือให้น้องยินเลยค่ะเราก็มีบทลงโทษผู้แพ้บทลงโทษผู้แพ้ง่ายมากๆเลยเห็นกระดาษไหมกินเข้าไปใช่ครับง่ายมากครับเราเล่นเล่นพี่มีกระดาษอยู่ใบหนึ่งนี่เลยเดี๋ยวเราจะวางกระดาษใบนี้เล็กมากเลยอ่ะเขาจะทำได้เหรออันนี้คือวางกระดาษไว้ที่พื้นแล้วให้ผู้ชนะให้ได้พี่ผมเก่งเขาได้อีกครึ่งนึงเขายังได้เลยจริงเหรอลองดูครับลองดูได้ลองดูเลยนี่เลยเก่งครึ่งนึงไหวไหมเพื่ออะไรไหวใหญ่ไปไหมเฮ้ยพออันนี้พอแล้วพอแล้วเอาใบนี้นะเดี๋ยวพี่จะวางลงพื้นแบบนี้อ่ะแล้วก็ให้ผู้แพ้ยืนตรงนี้ผู้แพ้ยืนด้านหน้านิดนึงเดี๋ยวผู้ชนะจะสับต้องให้ผู้แพ้ยืนบนกระดาษใบนี้แล้วให้ผู้ชนะจัดท่าเร็วจัดท่าให้วอหน่อยมันไม่ได้จัดท่าให้วอมันจะได้ได้ยังไงต้องมีทักษะการทรงตัวถ้าผมฟอกต่อแต่ถ้ายืนเฉยๆมันได้เก่งอยู่แล้วเฮ้ยผมสบายมากเลยตอนนี้มันง่ายไปยืนเฉยๆมันง่ายไปเราก็ต้องเอาอันนี้ตั้งด้วยเหรอตั้งเลยเหรอเอาตามความคิดที่ว่าเพื่อนน่าจะแบบยากนิดนึงให้ยืนค้างแบบนี้30วินะแล้วถือไปด้วยเอากี่ขวดดี1ขวดง่ายไปมั้ยง่ายไปมันต้อง3ขวดเออมันต้อง2ขวดเฮ้ยแกก็นี่มากันด้วยกันวะกลัวหมดพักชายแต่คิวหรือยังลูกได้อยู่แล้วเออนี่เก่งอย่ากักอย่ากักสองขวดไหวไหมได้ครับง่ายไปปะง่ายยากแล้วยากแล้วนี่นะ30วินะทีมงานพร้อมไหม1 2ไป30วิเฮ้ยจริงเปล่าลองจิ้มแกล้งนิดนึงแล้วดูซิว่าความสกการทรงตัวอย่าสั่นดิเฮ้ยไม่เป็นไรอย่าสั่นดิอะไรเนี่ยนิดเดียวเองได้มั้ยเฮ้ยหนาวเหรอโอ๊ยอยากได้อีกขวดเหรออ่ะมือนี้ว่างว่ะสักหน่อยเค้าเอามาให้3ขวดก็ถือสักนิดนี่สงสารอ่ะเฮ้ยผมอยู่แล้วผมเริ่มคนพบสัจธรรมชีวิตแล้วเฮ้ยขาสั่นเฮ้ยถ้าคุณดูขาสั่นมั้ยเนี่ยเก่งมากมาพี่ช่วยว้าวโอเคโอ้ยเก่งมากอันนี้คือทักษะการทรงตัวคือว้าวใจเย็นลุกขึ้นมาก่อน
อันนี้ไม่ช่วยเพื่อนเลยเหรอไม่เขาเก่งแล้วโอ้นี่เก่งมากเลยแต่นี้ก็แสดงว่าเป็นแต่นี้คือตอนแรกนี่เราเตรียมคำถามไปเยอะกว่านี้อีกนะแต่คิดว่า2คนนี้คือแบบค่อนข้างแบบรู้ใจกันก็เลยแบบจบไปคือสคริปต์ครับ ไม่ใช่ทีนี้วันนี้เนี่ยคือน้อง2คนมาคือไม่ได้มาเพื่อว่าเล่นเกมอย่างเดียวเนอะวันนี้เนี่ยเห็นบอกว่า2คนคือมีกิจกรรมอยากให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมสนุกกันด้วยนะคะนี่เลยก็คือกิจกรรมที่เขาเรียกว่า Tipco Reward นั่นเองวันนี้เนี่ยถ้าเกิดหลายๆคนรู้ดีนะคะว่า Tipco Reward เนี่ยคืออะไรหรือใครยังไม่รู้เดี๋ยวเรา3คนจะมาอธิบายให้ฟังแล้วกันเนอะไม่พี่คนเดียวอ้าวเหรออ้าวทำไมทิ้งลอยแพแบบนี้โยนอย่างเงี้ย Tipco Reward คืออะไรหรือเปล่ารู้ยังถ้ายังไม่รู้ไม่เป็นไรรู้ซื้อหรือยังอ้าวอย่างงี้ซื้อหรือยังอ่ะยังไม่เชื่อคุณเห็นบินนี้แล้วป่ะครับอันนี้มันวางไว้อยู่บนโต๊ะเราหรือเปล่าบินนี้คุณเป็นคนซื้อคุณหรือเปล่าไม่รู้เอาไปไม่รับเลยไม่รับด้วยไม่รับอะไรทั้งนั้นนี่เลยนี่ก็คือเป็นใบเสร็จอันนี้คือซื้อมาแล้วคุณซื้อมาเหรอเฮ้ยทำยังไงสอนหน่อยอย่างนี้สิมันต้องถ่ายอินแบบเนียนๆต้องถ่ายอินแบบเนียนๆไหนขอดูหน่อยไม่เชื่อเนี่ยขอดูซิเผื่อไปหยิบมาข้างล่างหน่อยขอดูนิดนึงนี่ไปซื้อมาโอ้โหซื้อทิปโก้น้ำสับปะรดนี่น้ำสับปะรดหอมสุวรรณซื้อส้มเขียวหวานซื้อทิปโก้ทับทิมหุยคือไม่รับถุงด้วยได้แต้มเพิ่มอีกอะไรแบบนี้นี่คุณนี่มันคนดีจริงๆอ่ะสุดยอดรักโลกอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนี่เลยเดี๋ยวน้องสองคนคือรู้เปล่าว่าวิธีการทำยังไงถ้าเกิดไม่รู้เดี๋ยวทำไปพร้อมกันเลยเดี๋ยวกล้องซูมให้น้องสองคนเริ่มทำแบบรายละเอียดว่าลงทะเบียนอะไรยังไงนะคะวิธีการคือง่ายมากอันดับแรกเลยคุณต้องไปซื้อน้ำผลไม้ก่อนคือน้ำผลไม้คือไม่ได้ซื้อแค่3อย่างนี้นะคือทิปโก้ของเราค่ะมีน้ำผลไม้คือหลากหลายมากๆเยอะมากกว่านี้หลายโปรดักต์มากๆคือสามารถไปซื้อได้แล้วก็เก็บใบเสร็จมาด้วยนะคะเก็บใบเสร็จมาคือใบเสร็จจะไปซื้อตามห้างสรรพสินค้าก็ได้หรือว่าไปซื้อตามเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนตามท็อปก็ได้ใช่ไหมคะ7 Eleven ทั่วไปคือได้หมดเลยแล้วเก็บใบเสร็จมาวิธีการง่ายมากเลยทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะเดี๋ยวบิวจะขึ้นหน้าจอให้เดี๋ยวน้อง2คนคือทำไปพร้อมๆกันได้เลยครับโอเคดูหน้าจอเลยนะคะทุกคนคือถ้าเกิดว่าใครที่ได้ใบเสร็จมาแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็น QR Codeหน้าจอที่อยู่กับบิวนะคะจะมี QR code ให้อยู่เห็นไหมเอ่ยบังหน้าเราไว้อยู่ไม่เป็นไรโอเคให้เห็น QR code ชัดๆก็พอนี่เลย QR code แบบนี้นะคะพอน้องๆสแกนเสร็จแล้วไหมไหนสแกนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะขึ้นเป็นหน้าจอแบบนี้เลยเหมือนที่น้องๆถืออยู่นะคะก็จะเป็นทิปโก้นะคะนี่แบบนี้เห็นไหมแบบนี้เลยอันนี้ต้องกรอกข้อมูลก่อนครับใช่ค่ะพอสแกนเรียบร้อยเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็กดแอดเป็นเพื่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยด้านบนเนี่ยก็จะให้เขียนว่ากรอกข้อมูลนะคะลงทะเบียนก็คือกดลงทะเบียนเลยนี่กดลงทะเบียนหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะกดลงทะเบียนให้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแบบนี้เสร็จปุ๊บนะคะก็คลิกเข้าไปเลยคลิกจากลงทะเบียนเสร็จแล้วปุ๊บไปหน้าถัดไปนะคะก็ให้กดคำว่าแลกคะแนนที่นี่แบบนี้นี่เลยเห็นไหมคะรายละเอียดคือง่ายมากกดแลกคะแนนแบบนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะมีให้อัปโหลดอย่าลืมนะเวลาอัปโหลดคือถ่ายเป็นสลิปต่อสลิปเนอะถ่ายเป็นสลิปต่อสลิปนะคะกดอัปโหลดเข้าไปแบบนี้กดอัปโหลดเข้าไปเสร็จแล้วเรียบร้อยก็จะเป็นคะแนนเรียบร้อยเลยให้ทุกคนแต่อย่าลืมนะเหมือนที่เราจะบอกนิดนึงคือวันนี้คือพิเศษมากๆคือตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30สิงหานะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครที่ดูไลฟ์ของเราอยู่วันนี้คือเป็นกิจกรรมที่แบบ exclusive มากๆเลยคือ1ทุกๆ1บาทจะสามารถแลกได้3 point ด้วยกันจนถึงวันที่30สิงหาคมนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่เขาเรียกว่าแลกคะแนนเข้ามาเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยอยากรู้ว่าได้อะไรบ้างคือทิปโก้นี่มีของรางวัลเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นของพรีเมียมของพรีเมียมทิปโก้คือมีเยอะนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็น lucky draw ที่สามารถเอาไปแลกได้ด้วย lucky draw ก็คือ100คะแนนเนี่ยสามารถแลกได้1สิทธิ์ก็คือเดี๋ยวจะบอกว่าสมมติถ้าเกิดว่าทุกคนอยากจะมีสิทธิ์จับเยอะๆทุกคนก็ต้องซื้อเยอะๆ spend money นึกออกมั้ยแบบฟู่ฟ้าเยอะๆแล้วก็จะได้สิทธิ์นะคะในการเขาเรียกว่าจับลัคกี้ดอด้วยลัคกี้ดอของรางวัลคือแบบดีมากเลยอ่ะครับเรา2คนต้องอยากไปแน่ๆเคยไปเขาใหญ่ชอบไปเขาใหญ่ปะชอบครับชอบไปเขาใหญ่ใช่มั้ยยิ่งช่วงนี้อากาศดีมากน้อง2คนจะไปด้วยมั้ยคะ
ถ้าที่ไม่ผมจองกับทางทิปโก้ไปแล้วครับรางวัลที่ผมล็อกไว้รางวัลล็อกไว้ด้วยอ้าวคอร์รัปชันนะไม่ใช่คือถ้าเกิดว่าอยากไปน้องสองคนก็มีร่วมกิจกรรมได้ร่วมกิจกรรมได้เหมือนกันนะคือรางวัลแรกเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ร่วมสนุกกับเรานะคะรางวัลใหญ่ของเราเลยก็คือไปนะคะทีมวาเล่เขาใหญ่3วัน2คืนนะสามารถไปพักได้แล้วรางวัลที่2เนี่ยก็คือเป็นโทรศัพท์ Samsung Galaxy S 20นะคะนี่เลยเดี๋ยวมีรูปขึ้นไหมเอ่ยเดี๋ยวนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าหน้าตาเป็นไงก็สามารถไปดูได้นะคะว่ารายละเอียดของรางวัลมีอะไรบ้างนี่วิวจะพูดเป็นรางวัลใหญ่ๆก่อนแล้วกันเนอะแล้วรางวัลถัดมาก็คือเป็นเครื่องฟอกอากาศฟิลิปนี่คือ3รางวัลใหญ่ของเรานะคะที่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะร่วมลุ้นเนี่ยก็สามารถไปซื้อน้ำผลไม้ทิปโก้แบบนี้นะคะแล้วก็มาแลกทิปโก้รีวอร์ดได้ตามนี้เลยคือง่ายมากแต่พิเศษสุดเห็นบอกว่า2คนเรามีเป็นเขาเรียกว่าเป็น exclusive ที่เฉพาะทิปโก้วันนี้เท่านั้นเหรอวันนี้เท่านั้นครับหูยจริงเหรอก็คือว่าจะเป็นกิฟต์เซตนี้จะมีแจกทั้งหมด20เซตด้วยกันนะคะทุกคนใครที่เป็น top spender 20เซตก็คือว่าเริ่มตั้งแต่ตอนนี้คือเวลา 4:00 นจนถึง 5:59 ใช่คือจะได้รับรางวัลเป็น exclusive ก็คือเป็นนี่เลยแต่ไม่ธรรมดาคือเราจะให้ทุกคนเนี่ยคือได้ของรางวัลแบบนี้ไปคือมีลายเซ็นน้องๆไปด้วยนะคะเผื่อทุกคนไม่เชื่อเซ็นให้ดูเลยดีกว่าเซ็นสดๆกันตรงนี้เลยนี่เลยนี่เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะคะตอนนี้ในขณะที่น้องๆเซ็นอยู่เนี่ยบิวจะบอกเลยว่าทุกคนเนี่ยสามารถร่วมกิจกรรมได้ทั้งหมดเลยนะคะคือต่อแรกเลยเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นท็อปสเปนเดอร์20อันดับที่เป็นนะคะมากที่สุดวันนี้จนถึง 5:59 ได้รับไปเลยแบบนี้มีเฉพาะในทิปโก้ที่เดียวหุยนี่คือคุณเซ็นเอ็กซ์ต้าให้ด้วยเหรอแถมเหรออันนี้คือแถมเหรอใช่ในเมื่อคุณแถมผมก็ต้องแถมแหละขนาดนี้เซ็นแก้วด้วยนิดนึงเอาแก้วด้วยได้ป่ะแต่แก้วเนี่ยเขาจะต้องล้างนะเผื่อใครอยากได้แบบนี้เออนี่อ่ะเล่นแล้วแหละอย่างเงี้ยเดี๋ยวเซ็นเดี๋ยวน้อยใจแล้วล่ะเออเผื่อกล่องนี้คือ1ใน20นะนี่เลยเป็นลายเซ็นน้องๆแบบนี้เลยนะคะใครอยากได้หมดเวลาคือ 5:59 นาทีคืนนี้นะทุกคน20อันดับนะคะท็อปสเปนเดอร์ก็คือตามนี้เลยก็คือสามารถได้รับของรางวัลจากน้องๆไปแบบนี้เลยนะคะก็ไปลุ้นกันว่าใครจะได้นะคะ20อันดับตามนี้เลยและอย่าลืมว่ารางวัลใหญ่เรามีอีกเยอะคือสามารถลุ้นได้หลายต่อมากๆเหมือนที่บิวบอกค่ะคือทั้ง2สิทธิ์นี้คือแยกกันเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีทีมงานหลังบ้านเขาเรียกว่าตรวจสอบรายละเอียดใบเสร็จสลิปที่คุณนะคะอัพโหลดเข้ามาเนอะถ้าเกิดว่าใครเป็นท็อปสเปนเดอร์20อันดับที่เป็นสูงสุดได้รับไปเลยตามนี้คือกล่องนี้คือมีมูลค่ามากเลยแหละเอาจริงๆถ้าเกิดน้องจะเซ็นเยอะขนาดนี้กล่องอื่นคือแบบอันนี้กล่องที่เก็บไว้เองได้ป่ะเนี่ยคือเซ็นเยอะมากประมาณ10ลายเซ็นแล้วแบบนี้เขียนอะไรให้ด้วยมะเซ็นไปเรื่อยเลยเซ็นไปเรื่อยแบบนี้คือเอาจริงๆแล้วไปตัดแบ่งขายได้นี่คือเนี่ยคือแบบนี้เลยค่ะในกิฟต์เซตนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนี่มีลายเซ็นน้องๆมี1ลายเซ็น2ลายเซ็นคือกล่องอื่นจะมี2ลายเซ็นนะคะกล่องนี้ที่ได้ไปคือเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะสุ่มให้แล้วกันนะคะกล่องนี้มีทั้งหมด1 2 3 4ลายเซ็น5ลายเซ็นอ่ะ5ลายเซ็นแล้วเปิดเข้ามาปั๊บ6ลายเซ็น7ลายเซ็น8ลายเซ็น9ลายเซ็น10ลายเซ็นปรบมือหน่อยค่ะทำงานเกินอันนี้ผมท็อปของท็อปสเปนเดอร์ท็อปของท็อปสเปนเดอร์อันนี้คือรางวัลคนแรกแล้วกันเนอะที่สเปนสูงสุดได้ไปเลยนี่เลยกล่องนี้มีทั้งหมด10ลายเซ็นนะคะแบบนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าคนอื่นอยากได้ทีมงานเดี๋ยวจะเซ็นให้เหมือนละกันไม่ใช่ล้อเล่นล้อเล่นตามนี้เลยนะคะใครอยากได้ก็ตามนี้แหละเหมือนที่เราบอกคือพิเศษสุดๆเลยสำหรับ20ท่านที่สเปนสูงสุดเลยนะคะตามนี้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามีเวลาเหลือขอดูคนคอมเมนต์นิดนึงคืออันนี้คือมันมีคนคอมเมนต์เข้ามาไหมคะมีใช่ไหมแต่คือ iPad ของเราแบบมันไม่ขึ้นข้อความเลยเราก็เลยอ่านไม่ค่อยได้อ่ะโอเคมีคนถามมาอ่ะให้น้องๆอ่านน้องๆอยากอ่านคอมเมนต์ไหนน้องอยากอ่านคอมเมนต์ไหนต้องตอบกี่คอมเมนต์ครับได้แล้วแต่เราเลยเราอยากอ่านคอมเมนต์ไหนคอมเมนต์ไหนแบบโดนๆเราบ้างเลยโดนมากคืออันนี้คืออ๋อเลือกแล้วว่าพิมพ์มาแค่นี้เหรออันไหนเราขอดูหน่อยอ่ะขอดูหน่อยนิดนึงนี่มีคนบอกว่ามาทันไหมนี่ใครได้กล่องตัดแบ่งสัก2เซนได้ไหมคะนี่ได้นะจะเก็บไว้บูชาเลยจ้านี่เลย
คุณอะไรเอ่ยคุณขวัญจิราคุณขวัญจิราหรือคุณต้องนี่คุณต้องพิมพ์มาบอกแบบนี้ใครอยากให้เราคุยบ้างอ่ะพิมพ์มาได้นะคะตอนนี้คืออยากให้พูดคุยกับน้องคือตอนนี้นี่มีเวลาเหลือก็สามารถพิมพ์มาพูดคุยกับน้องๆ2คนได้เลยตามนี้ฝากแฮชแท็กด้วยนะครับเออแฮชแท็กอะไรเอ่ยอ่ะทิปโก้รีวอร์ด X ยินวอลโอเคตามนี้นะให้ติดเทรนด์แบบ Twitter เลยเนาะติดเทรนด์คือน้องๆเขาไปรายการไหนเห็นบอกว่าแฮชแท็กนี้คือแบบต้องติดเทรนด์ตลอดเลยอ่ะเอาอะไรครับเอาแล้วไม่ได้กดดันนะทุกคนเริ่มกดดันแล้วแบบนี้อ่ะขอดูนิดนึงนี่เลยมีคนแบบพิมพ์มาค่อนข้างเยอะเลยแต่คืออันนี้คือแบบของบิวมันจะแบบช้านิดนึงป่ะนี่เลยอยากรู้ว่ามีคนถามมาว่าอยากรู้สเปคว่ามีอะไรที่ฝ่ายตรงข้ามเป็นสเปคที่คิดไว้ไหมคะเออเอาทีละคนเอาวอก่อนยินมีอะไรที่แบบที่แบบตรงสเปคเราไหมอะไรบ้างอะไรเงี้ยเขาเป็นคนที่รูปลักษณ์รูปลักษณ์ก่อนรูปลักษณ์ก่อนอะไรที่แบบตรงเราไหมผิวพรรณดีครับเออชอบคนผิวพรรณดีเพราะว่าเออเพราะว่าใช่ครับเออชอบคนผิวพรรณดีใช่เพราะว่าเขาชอบกินผลไม้ครับใช่แล้วเขาเป็นคนที่ดูแลตัวเองครับเป็นคนที่สุขภาพดีครับใช่ผมชอบคนที่ชอบดูแลตัวเองเพราะว่าเขาจะแบบพอดูแลตัวเองให้ดีแล้วเขาสามารถจะแบบเผื่อแผ่คนอื่นให้คนอื่นพลอยมีความสุขมีสุขภาพที่ดีได้ด้วยครับเป็นแรงผลักดันให้เราอยากดูแลตัวเองแบบเขาใช่จะได้มีอายุยืนไปด้วยกันนะครับผมอยู่ด้วยกันไปนานๆอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ไอ้ที่ตอบในสาระไม่กำลังจะถามสาระเออฟังดูแล้วยินอ่ะวอมีอะไรที่แบบถ้าเป็นรูปลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยที่แบบเรารู้สึกว่าแบบเออคนนี้แบบมีตรงนี้ที่เราชอบนะอะไรอย่างเงี้ยรูปลักษณ์แล้วผมเอาเป็นทางด้านนิสัยดีกว่าผมชอบคนที่สงบและไม่พูดง่ายๆว่าไม่งี่เง่าแล้วคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่ล้าหลานคนอื่นเลยแบบสุขุมก็ไม่สุขุมหรอกจริงๆก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ก็มีความน่ารักอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ละลานคนอื่นผมชอบตรงนี้ผมไม่ชอบคนงี่เง่าครับชอบคนที่สบายไม่ชอบคนงี่เง่าใช่ไหมอ่ะถามมาถามอีกถามว่าเดี๋ยวนะคือเราต้องเข้าเราก็ออกแป๊บนึงเพราะว่าอ่ะมีคนถามมาว่าตัวเล็กยินถามยินชอบคนตัวเล็กหรือว่าแบบคนตัวสูงจริงๆชอบคนตัวสูงครับชอบคนตัวสูงกว่าเราอีกเหรอไม่แต่ถ้าสูงกว่านะผมก็จะเขินละฉันจริงๆชอบคนที่สูงแต่แบบไม่ได้สูงกว่าเราอ่ะอ๋อคือชอบคนโดยรวมแบบดูสูงอะไรอย่างงี้แล้วเราอ่ะผมเหรอถามให้คู่เลยนะถามให้คู่เลยจะแบบตัวโตตัวเล็กผมว่าไม่เกี่ยวผมว่าดูที่โตฝั่งไหนโตฝั่งนี้หรือโตฝั่งแบบจะสูงจะใหญ่อะไรผมว่ามันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับข้างในครับภายในก็คือก็เหมือนทิปโก้กล่องเล็กกับกล่องใหญ่เนาะมันเขาออกมาแนวแบบอันนี้เหมือนทิปโก้กล่องเล็กกับกล่องใหญ่นะครับมันไม่ต่างกันหรอกครับมาได้ไงคือดูที่คุณภาพคุณภาพภายในอะไม่เขาเขียนว่าขายของหน่อยผมก็เลยต้องการคือคุณภาพภายในสำคัญมากกว่าใช่ก็เหมือนเราแหละครับรูปลักษณ์มันเป็นแค่ภายนอกแต่ว่าจิตใจเราสำคัญกว่าครับนี่คุณนิ่มบอกว่าเราดูแลตัวเองดีมากเลยนะเราดูทิปโก้ทุกวันเลยคุณนิ่มบอกว่าเราดื่มทิปโก้ทุกวันเลยเราดูแลตัวเองดีชอบไหมชอบครับชอบทิปโก้ครับชอบถามมาเดี๋ยวขอดูนะดูคอมเมนต์นิดนึงมีคนถามมาว่าพี่หยินคะพี่หยินชอบคนอายุมากกว่าหรือว่าชอบคนอายุน้อยกว่าคะจะอายุมากอายุน้อยมันไม่เกี่ยวเลยครับ อยู่ที่ว่าคนคนนั้นเป็นใครแล้วก็นิสัยตามที่เราต้องการไหมดีกว่าแสดงว่าชอบคนนิสัยโตใช่ชอบคนนิสัยโตครับชอบคนนิสัยโตแต่คืออายุเยอะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว50เริ่มเยอะไปแล้ว เริ่มรู้สึกมีปัญหาในการ เขาได้ดูแลเราไงอ๋อเออเลี้ยงผมหน่อยเนี่ย แม่ครับ แล้วเราอ่ะชอบคนอายุแบบอายุน้อยกว่าหรือว่าเด็กโตกว่าอะไรเงี้ยผมชอบไล่เลี่ยกันไม่โตกว่ามากไม่แบบเด็กกว่ามากไม่ได้ต่างกันเกินไปใช่เพราะว่าผมรู้สึกว่าเราอาจจะอยู่ในช่วงอายุที่แบบอยู่ในผ่านสังคมมาใกล้ๆเคียงกันเราอาจจะคุยกันรู้เรื่องครับถ้าเกิดแบบ
สูงกว่านี้หน่อยเขาก็จะคิดอีกแบบนึงอะไรเงี้ยอาจจะมีบางอย่างที่มันทัศนคติที่ไม่ค่อยตรงกันอะไรเงี้ยมีคนถามมาว่าบางคำถามอ่ะเรายิงเอาเราเลือกให้แล้วกันนะเราเลือกให้แบบเบาแล้วกันถามมาว่าเดี๋ยวนะสัก20นี่คือได้ไหมคะ20อุ้ย20นี่คืออะไรคะกำลังชอบเลยได้ครับได้ได้เหมือนกันคือได้หมดอะไรอย่างงี้ใช่ไหม26กำลังดีมีคนบอกงี้ด้วยหนูค่ะมีคนบอกมาด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงมีคนถามมาว่าพี่วอเดี๋ยวอ๋อไม่ใช่เมนนี้ไม่ได้มีคนบอกว่าแต่งงานกับหนูไหมคะพี่ถามมาแบบนี้เอาตอบเขาสิได้หรือเปล่าฮะเป็นพี่น้องกันแบบอยู่นานๆดีกว่าคุณเป็นใครครับผมยังไม่เห็นหน้าเลยครับเอาเป็นว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะดูคอมเมนต์มาเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากถามอะไรก็ถามมาก็ได้เดี๋ยวเราจะพยายามรีเฟซเนอะเพราะว่าตัวเราอยู่ในสตูตรงนี้คือสัญญาณมันก็จะแบบช้านิดนึงมีคนถามมาว่าวันแม่นี้จะพาคุณแม่ไปเที่ยวไหนคะคำถามมีสาระมากพาคุณแม่ไปเที่ยวไหนคะอยากพาคุณแม่ไปเที่ยวไหนอะไรเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่าวันแม่ทำงานใช่ไหมแต่ถ้ามีโอกาสอยากพาคุณแม่ไปเที่ยวไหนเอาทีละคนเอาวอก่อนเอาแล้วไปเที่ยวไหนเหรอครับก็พาไปกินข้าวดีกว่าพาไปทั้งครอบครัวเลยถ้าเกิดพาไปแต่ว่าแม่พาไปเล็กๆมันไม่ค่อยสนุกก็ไม่ได้เนาะใช่พาไปเป็นครอบครัวใหญ่ๆไปเที่ยวสักที่นึงไปชมธรรมชาติอะไรอย่างงี้ก็ได้ครับไปชมธรรมชาติไปตกปลาอย่างงี้มั้ยใช่ไปผ่อนคลายอะไรเงี้ยครับแล้วเราอ่ะนี่นะก็ไปกันทั้งครอบครัวได้เช่นกันครับถ้าไปได้นะไปเที่ยวไหนอยากไปเที่ยวไหนก็ใน1วันเราก็ไปได้หลายที่นะแต่แม่ผมเป็นคนชอบทำบุญก็จะพาไปวัดก่อนสายบุญใช่เป็นคนสายบุญมากมากๆนี่เลยแล้วถ้าเกิดว่าซื้อของให้วันแม่อยากซื้อของให้คุณแม่อย่างเงี้ยอยากจะซื้ออะไรให้คุณแม่วันเกิดวันแม่มีคนถามมาผมอ่ะใช่อ๋อช่วงนี้แม่อยากได้อุปกรณ์แต่งสวนฮะก็ซื้ออุปกรณ์แต่งสวนเพิ่มเข้าไปดีกว่าใช่แล้วเราอ่ะผมเหรอผมซื้ออะไรดีกิฟต์เซตทิปโก้ดีกว่าเพื่อให้ตอนแรกเราลุ้นนะเราคิดอยู่ซื้อของแบบเนี้ยเพื่อให้แม่สุขภาพดีใช่สุขภาพดีเพราะว่าเรื่องสุขภาพอยากให้แม่แข็งแรงไปนานๆแล้วเราจะได้ไปเที่ยวกันเรื่อยๆไปไหนมีความสุขด้วยกันครับเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าคนอยู่เป็นแบบนี้คือแต่ละคนคือคำตอบดีทั้งคู่แหละมันดึงแขนผมออกไปแล้วนะใช่ไหมคนทีมงานดึงแขนออกไปไม่มีประโยชน์แบบนี้เลยนะคะมีคนถามมาว่าทั้งสองคนอันนี้เป็นคำถามนะทั้งสองคนเคยแบบเหมือนเพราะทำงานด้วยกันหลายครั้งอะไรเงี้ยเนอะเคยแบบมีความรู้สึกแบบเหมือนแบบเขาพิมพ์มาว่าหวั่นไหวนะแต่คืออาจจะแบบมีความรู้สึกแบบดีๆให้กันไหมหรือแบบมีความรู้สึกแบบอะไรประมาณนี้เคยบ้างหรือเปล่าอะไรประมาณนี้มันก็รู้สึกดีมีความรู้สึกดีให้กันอยู่แล้วอะครับใช่ก็ทำงานชนิดคือถ้าคุยกันเรื่องนี้เราเริ่มเข้ากันด้วยความสนิทสนมสนิทใจโดยธรรมชาติเลยไม่ต้องแบบว่าอ่ะผมรู้แล้วผมจะต้องทำงานคู่คุณผมต้องตีสนิทคุณอะไรเงี้ยไม่มีใครตีสนิทใครอะไรมันเริ่มไล่ระดับเข้าหากันจนทีนี้ไปทำงานก็สบายใจแล้วถ้าได้ไปด้วยกันหรือแม้แต่แบบอยู่ด้วยกันก็ไม่มีคำว่าลำบากใจก็ชอบอะไรเหมือนกันบ้างไหมโอ้แทบทุกอย่างแทบทุกอย่างชอบเหมือนกันใช่ครับทั้งสไตล์อาหารการกินหรือแบบการใช้ชีวิตหรือเสื้อผ้าหรืออะไรเงี้ยมันคนเรียบๆง่ายๆแต่ถ้าต่างกันก็จะเป็นเขาชอบ Star Wars แต่ผมไม่ได้ชอบอะไรอย่างเงี้ยเราได้ดูรายการชอบ Star Wars มากอันนี้คือถามนิดนึง War นี่คือมาจากอะไรอ่ะไม่ได้มาจาก Star Wars ครับมาจากชื่อว่าวรรณรัตน์ครับอ๋อแล้วก็เหมือนแบบเพื่อนเรียกๆกันมาอะไรอย่างเงี้ยแม่พ่อก็เลยตั้งให้ว่าเป็น War เพราะว่าพ่อคิดว่าถ้าเกิดในอนาคตลูกจะเป็นนักเขียนอะไรเงี้ยก็จะเป็นนามปากกา War วรรณรัตน์อะไรเงี้ยครับผมก็เลยให้มันคล้องกันเฉยโอเคนะคะนี่ก็หอมปากหอมคอมากๆเลยนะคะอย่าลืมนะเหมือนที่เราบอกไปน้องๆ2คนมาขนาดนี้อย่าลืมติดแฮชแท็กกันด้วยนะคะแฮชแท็กของเรานะคะเหมือนที่เราบอกเลยเนาะคือแฮชแท็กของเราก็คือเป็น Tipco Reward นะคะแล้วก็ X
ยินวอนะคะตามนี้เลยแล้วก็อย่าลืมนะว่าเดี๋ยวเราฝากกันนิดนึงดีกว่านะคะเขาเรียกว่าทิปโก้รีวอร์ดของเราเนี่ยคือยังสามารถลุ้นกิจกรรมได้ต่อนะคะรางวัลใหญ่ของเราเนี่ยจะประกาศก็คือวันที่4นะคะก็คือวันที่4กันยาเนอะวันที่4กันยาค่ะเราจะประกาศรางวัลใหญ่นะคะแต่ว่ากิฟต์เซตนี้เราจะประกาศผลก็คือเป็นวันที่27เออ11 11นี้นะคะขอโทษที17นะครับ17 17โอเควันที่17นี้เราจะประกาศผลทางหน้าแฟนเพจของทางทิปโก้เลยนะคะก็คือเป็นกิฟต์เซตนี้อย่าลืมนะคือสามารถซื้อได้เลยนะคะซื้อได้เลยที่ไหนก็ได้ที่มีใบเสร็จแล้วก็ท็อปสเปนเดอร์20ท่านเนอะ20ท่านที่เป็นท็อปสเปนเดอร์สูงสุดนะคะก็จะได้กิฟต์เซตนี้ไปอย่าลืมค่ะว่าเราก็มีทิปโก้นะคะก็จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้เรื่อยๆนะคะถ้าอยากให้น้องๆมาบ่อยๆก็อุดหนุนทิปโก้กันเยอะๆนะคะน้องๆก็จะได้แบบมาบ่อยๆเนอะมาร่วมกิจกรรมกับทางทิปโก้บ่อยๆมากขึ้นวันนี้ก็ขอบคุณน้องๆ2คนมากๆเลยนะคะขอบคุณแฟนเพจด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะยังไงก็2คนก่อนไปฝากผลงานนิดนึงดีกว่าผลงานเหรอครับถ้าใกล้ตัวสุดตอนนี้เลยก็จะเป็นฝากแบรนด์ของพวกเราด้วยนะครับครับแบรนด์เราทำแบรนด์เสื้อผ้าครับผมก็จะปิดพรีออเดอร์แล้วนะครับใช่ครับฝากไว้ด้วยนะคะครับแล้วก็เร็วๆนี้อีกชื่อแบรนด์อะไรชื่อแบรนด์อะไรชื่อแบรนด์ซอฟต์ยูเฮนะครับผมแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีแฟนมีตของพวกเรากับอีก4คนใช่ทั้งหมดคนครับก็ฝากด้วยนะครับฝากที่เท่าไหร่บ้างคะวันที่15เฮ้ยเริ่มไล่เรียกกันเนาะ15ก็แฟนมีตแล้วก็จะปิดพรีออเดอร์ก็15ใช่ครับประมาณนั้นก็คือ15นี้ฝากไว้ทั้ง2อย่างเลยครับผมก่อนไปนิดนึงละกันเห็นไปแบบไปหลายๆที่ก็แบบร้องเพลงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยที่เราแบบร้องเพลงนิดนึงได้ไหมไอทิปโก้หน่อยไหมทิปโก้นิดนึงทิปโก้นิดนึงโอ้ยขอแห้งขอแห้งหมดไป3กล่องแล้วดูดจนหมดกล่องนะอันนี้คือแบบไม่ได้ขายเลยนะบอกเลยเสียงต้องดีแล้วนะเสียงต้องดีแล้วถ้าเกิดไม่ดีก็คือยินให้จังหวะนิดนึงยินเป็นคนให้จังหวะเอาละ3 4 3 4ต่อให้ฉันมันไว้ฉันก็ไม่บอกจะไม่บอกเธอรักฉันไม่บอกเธอไม่ต้องมางออ้องแงไปฟังกันครับโอเคค่ะขอบคุณน้องๆทั้งสองคนมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะทางทีมงานแล้วก็ขอบคุณทางทิปโก้ด้วยเอาเป็นว่ากดไลค์กดแชร์นะคะคลิปนี้ไว้และอย่าลืมติดตามแฟนเพจไว้นะคะเผื่อถ้าเกิดเรามีกิจกรรมดีๆครั้งหน้าจะได้มาเจอกันอีกสำหรับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ